เสียงจากโปรดิวเซอร์รายการนี้จะไม่แอปก็แพทไม่แอปก็แพทขอโทษด้วยนะคะวันนั้นเดี๋ยวได้ไหมคะได้ไหมคะหนึ่งสองสามหน้าเอ็นดูค่ะเห็นไหมก็ทำในรายการก่อนนะคะทำไมมันน้ำตาออกมาเลยคะก็มันก็เป็นคำพูดที่ยากเหมือนกันนะคะคือหลังจากเนี้ยแพทคิดว่าแพทคงจะตอบในส่วนของแพทได้เท่านั้นในส่วนของพี่เบนซ์เนี่ยแพทคงไม่อาจจะไม่ได้พูดถึงเลยแล้วก็ขออนุญาตไม่ตอบเรื่องของพี่เบนซ์อีกเลยอะค่ะแล้วก็มันก็ยากเหมือนกันเพราะว่าหลังจากวันที่พี่เบนซ์โพสอะค่ะเราก็ยังไม่ได้มีการคุยกันแต่แพทคิดว่าคำตอบมันก็น่าจะชัดเจนแพทว่าพี่ๆทุกคนพี่ๆนักข่าวรวมถึงทุกๆคนนะคะน่าจะเข้าใจเหมือนกับแพทกับที่พี่เบนซ์ให้สัมภาษณ์เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนเป็นสิ่งที่เราก็รอมาตลอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายก็อ่ะโอเคเราก็ได้รับรู้แล้วถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มาทางสายตรงแต่ว่ามันผ่านจากการสัมภาษณ์มันก็พอจะเข้าใจได้เราก็เลยคิดว่าโอเคนับจากวันนี้เป็นต้นไปก็เลยจะไม่พูดถึงเรื่องของพี่เบนซ์แล้วแล้วก็หน้าที่ของแพทตอนนี้ก็คือเป็นแม่ของน้องเรสค่ะกับการที่เลือกว่าเป็นเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการชัดเจนแล้วว่าเราเลือกค่ะจริงๆอย่าใช้คำว่าน้องก็ไม่ได้เป็นคนเลือกตั้งแต่แรกมันคงเป็นอะไรที่เราเห็นแล้วแหละแล้วก็พอจะเข้าใจได้ในระดับหนึ่งแล้วคือไม่ได้หมายความว่าวันนี้ที่แพทพูดเนี่ยเป็นเพราะว่าแพทเลือกหรืออะไรเองอะไรเงี้ยแต่มันก็หลายวันที่ผ่านมาแล้วแพทก็ได้ทำความเข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นหมายถึงกับสิ่งที่พี่เบนได้ให้สัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เราเข้าใจได้ว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้เพียงแต่ว่าเราก็ไม่รู้คือเราก็แพทก็คิดว่าแพทเข้าใจน่าจะถูกต้องแล้วก็เลยคิดว่าเป็นทางนี้น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดคือมันไม่ได้หมายความว่าแพทโหแพทเลือกแล้วหรอแพทอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าแพทคิดจะเลือกแพทเลือกไปตั้งแต่วันแรกที่มีคำถามเกิดขึ้นแล้วแต่แพทก็ไม่อยากจะไปถึงตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่ณวันนี้ด้วยความที่มันชัดเจนนะคะในคำพูดปฏิกิริยาบทสัมภาษณ์ที่มันออกมามันค่อนข้างชัดเจนและแพทก็คิดว่าทุกคนก็ชัดเจนเพราะถ้ามันไม่ชัดเจนคอมเมนต์หรืออะไรต่างๆที่เข้ามาตลอดศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาคงไม่ได้เป็นในทางเดียวกันซะทั้งหมดแสดงว่าทุกคนคิดเหมือนแพทมันก็เลยทำให้คอมเมนต์มันออกมาในทางเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำว่าโอเคมันก็ไม่ใช่แค่เราที่คิดไปเองคนเดียวมันน่าจะเป็นแบบนั้นถ้าอย่างนั้นหลังจากนี้ก็ไม่มันแพทก็ไม่ว่าด้วยเหตุผลแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่ต้องพูดถึงเขาอยู่แล้วด้วยพี่ขออนุญาตถามว่าล่าสุดที่เขาออกมาให้สัมภาษณ์ฟังแล้วจริงๆถามว่าหลายๆคนที่ฟังไปคนอื่นยังรู้สึกกระทบกระเทือนกับตัวเราเองเรารู้สึกด้วยไหมคะว่ามันแรงเกินไปไหมกับสิ่งที่ทางไม่หรอกค่ะคือมันเอาจากใจแพทกลับรู้สึกสบายใจแล้วก็ชื่นใจที่วันนี้เขาได้พูดการที่เขาเก็บมันไม่ดีกับตัวเขาเลยการที่เขาได้พูดมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดจะพูดแบบไหนก็ได้อะไรก็ได้ขอให้เขาพูดเพราะว่าเก็บแล้วแพทว่ามันอึดอัดแล้วเขาก็ไม่โอเคอะไรเงี้ยแล้วก็พอเขาพูดมามันก็เลยทำให้ตลอดเวลาที่ผ่านมามันชัดเจนมากขึ้นมันก็เคลียร์ใจเราไปด้วยมันก็เลย
สบายใจอะค่ะแพทย์อันนี้แอบเป็นห่วงนะคะมันมีโพสต์หนึ่งเกี่ยวกับปืนแล้วเขาแท็กหาแพทย์อะไรเงี้ยคือแต่จากเนี้ยคือมันก็คงต้องคุยกันอารมณ์ร้อนอะไรเงี้ยแพทเชื่อว่าเขาไม่ทำร้ายแพทกับลูกแน่นอนแพทเชื่อมากๆเขาไม่ใช่คนอย่างนั้นแต่ว่ามันก็ต้องมานั่งคุยกันอีกว่ามันต่อให้เขาไม่ทำแพททำลูกแต่ทำให้เห็นมันก็ไม่ได้แพทแต่ผ่านตรงนั้นไปแล้วอะค่ะมันผ่านแล้วแพทเคยผ่านมาแล้วแพทถึงมั่นใจว่าเขาเป็นคนดีแล้วเขาก็ไม่คิดจะทำร้ายใครจริงๆแต่ต่อให้เขาทำร้ายตัวเองจริงๆหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องไม่เป็นภาพที่ลูกแพทได้เห็นนะคะมันก็เลยกลายเป็นการที่แพทเลยคิดว่าโอเคหลังจากนี้แพทคงทำหน้าที่เดียวแล้วแหละที่หลายๆคนรอฟังมานานก็เนี่ยแหละค่ะหน้าที่เดียวของแพทเลยก็คือเป็นแม่ของเรซซิ่งคิดจะคุยเป็นจริงเป็นจังอีกสักครั้งไหมคะกับทางพี่เบคคงรอเขาอะค่ะรออีกแล้วคือถึงตั้งแต่เขาโพสค่ะแพทก็พยายามติดต่อแต่คือจริงตั้งแต่วันศุกร์เนาะก็ไม่มีฟีดแบ็กแพทคิดว่าไม่งั้นรอเขาดีกว่าไม่อยากกดดันหรือโทรจิกอะไรแล้วคือวันนั้นแพทก็เครียดตรงที่ว่าแพทกลัวมากกลัวว่าเขาแบบจะทำอะไรหรือเปล่าหรือแค่โพสเฉยๆแพทไม่รู้ไงคะเพราะว่าอย่างที่บอกแพทเคยผ่านตรงจุดนี้มาแล้วแพทก็เลยยิ่งกังวลมากปรากฏว่าก็ไม่ได้รับจนไปถึงจีนก็ไลน์ไปหรือก็ไม่ได้ตอบแพทคิดว่าโอเคไม่เป็นไรงั้นก็รอถ้าจะคุยก็คงค่อยว่ากันว่าจะคุยแบบไหนตอนนี้ก็โอเคใช่ไหมคะสภาพจิตใจโอเคค่ะมันก็ไม่กดดันแล้วค่ะอย่างที่บอกมันสบายใจมากแพทรอการพูดจาที่มันชัดเจนอย่างเงี้ยมานานแล้วถึงวันเนี้ยเขาจะไม่ได้พูดกับแพทโดยตรงแต่พูดผ่านสื่อสักช่องทางนึงมันก็ดีแล้วมันก็เป็นคำตอบให้แพทได้แล้วในใจคือโล่งอะนะโล่งแล้วค่ะค่ะถ้ากับการที่ต้องแบบเอ้ยมันเป็นซิงเกิลมัมเต็มตัวแล้วเลยนะเราเตรียมตรงนี้ยังไงบ้างคะตอนนี้ไม่เตรียมอะไรเลยก็คืออย่างเดียวเลยตอนนี้ที่เหลืออยู่คือหน้าที่ของคุณพ่อแล้วก็คุณแม่แค่นั้นแล้วค่ะก็คือทำงานต่อไปเก็บเงินแค่นั้นแล้วก็คือสุดท้ายแล้วเขาก็ยังเป็นพ่อของเลดแล้วแพทก็รู้ว่าเขาทำหน้าที่นี้ได้ดีมากๆก็คงต้องคุยก็แค่เรื่องนี้ละค่ะกับคนที่มองว่าชีวิตพี่แพทหนักหนาเกินที่เจอมามันก็ทำให้แพทเข้มแข็งขึ้นทุกวันแล้วก็ทำให้เรามีความอดทนมากขึ้นทุกวันแล้วก็รู้ตัดสินใจใช้ความคิดเยอะขึ้นเพราะว่าแพทก็ไม่ได้ครั้งนี้ไม่ได้ตัดสินใจเพื่อตัวเองละก่อนหน้านี้ที่รอก็เพื่อลูกคิดว่าอยากทำอะไรให้เลซิ่งให้ดีที่สุดอะค่ะแต่ณวันนี้มันก็ชัดเจนแล้วว่าก็ได้เท่านี้ก็เท่านี้นะลูกค่ะจริงๆเสียใจไหมที่ว่าสุดท้ายแล้วมันกลับมาเป็นครอบครัวไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะพัดให้สัมภาษณ์มาตลอดนะว่าพ่อของลูกดีที่สุดยังไงพ่อของลูกก็ต้องดีที่สุดถูกไหมเพราะฉะนั้นกว่าแพทจะมายืนจุดนี้ได้มันก็เหนื่อยเหมือนกัน